เมื่อก่อนเราเคยแบบว่าไปมองว่าบริษัททัวร์เนี่ยเป็นตัวทำให้ขยะพลาสติกเยอะมันนั่งคิดไปคิดมาพอเห็นกองถ่ายเราปุ๊บไม่ใช่ละไม่ใช่คนอื่นเลยคือพวกกูนี่แหละสวัสดีครับผมบัณฑิตทองดีนะครับหรือว่าคนเรียกกันว่าพี่ออสหรือออสก็ได้นะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับละครผู้กำกับซีรีส์โฆษณานอกจากนี้ก็ยังเป็นวิทยากรตามสถานศึกษาต่างๆด้วยครับผมก็ขับหนังมาประมาณ7เรื่องนะฮะไม่ได้เยอะมากกับอยู่วงการหนังมา15ปีแต่ว่าร่วมไปผลิตเขาเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่ามีส่วนร่วมในการสร้างภาพยนตร์อ่ะประมาณก็รวมๆประมาณเกือบ20เรื่องเหมือนกันครับมีการเปลี่ยนแปลงของวงการนี้เยอะผมเข้ามาในช่วงที่ภาพยนตร์ไทยค่อนข้างจะบูมแล้วก็พัฒนาถึงจุดที่เรียกจุดพีคมากคือเรากลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเป็นประเทศที่ผลิตหนังได้ดีและมีคุณภาพน่าจับตาของโลกจากญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีอิหร่านหนังไทยส่งไปขายเมืองนอกมีหลายสิบเรื่องนะครับต่างชาติสนใจที่จะซื้อหนังไทยไปฉายกันเยอะมากทั่วโลกนะณวันนี้ยังไม่เรียกว่าต่ำสุดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะซบเซาแล้วก็ตกต่ำลงมาเยอะมากจากหนังที่เรามีปีในประมาณ70เรื่องทุกวันนี้เหลือประมาณ35เรื่องหรือ40เรื่องนะครับ 70% ของหนัง35เรื่องที่บอกนี่ก็คือหนังอินดี้หนังทุนต่ำกลายเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะณวันนี้เหมือนว่าวงการภาพยนตร์ไทยมันถึงจุดที่น่าเป็นห่วงเราไม่ต้องพูดถึงเทปผีซีดีเถื่อนที่ขายตลาดนัดมันล้มหายใจจากไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการออนไลน์ณวันนี้การออนไลน์ฟรีการขายฟรีเพื่อเอายอดไลค์ยอดโฆษณาอะไรเงี้ยคือไล่ปิดเพจอะวันนึงเป็นร้อยเพจก็ไล่ไม่หมดไล่เสร็จก็ทำใหม่ไล่เสร็จทำใหม่ก็วนกลับมาที่ว่าคนทำหนังก็ท้อถอยเนาะไม่รู้จะลงทุนเยอะๆไปทำไมหลายค่ายก็ปิดตัวลงเพราะมันก็ทำให้คนทำหนังไทยเริ่มจะเดินทางที่ทางอื่นเช่นทำหนังฉายต่างจังหวัดอย่างเช่นหนังอีสานต่างๆแล้วก็อีกอันนึงคือไปต่างประเทศคือประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาชอบคอนเทนต์ไทยมากไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาหนังภาพยนตร์ที่ฉายโรงรวมทั้งละครซีรีส์เขาชอบคอนเทนต์ไทยไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเพราะว่าวัฒนธรรมมันพี่น้องกันแล้วเราอาจจะเป็นราคาที่ไม่แพงมากนะรวมถึงการสร้างภาพยนตร์จีนไทยร่วมทุนกันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนี้เยอะมากที่อาจจะเป็นวิกฤตที่เกิดโอกาสใหม่ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นแสงสว่างภายอุโมงค์อันใหม่ที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีวิกฤตอันนี้มันก็เราอาจจะไม่สนใจประเทศรอบนอกอะไรเงี้ยเราอาจจะทำเราเองแต่วันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นเทียนวิกฤตที่สร้างโอกาสคือจริงๆแล้วจะบอกว่าผมเห็นภาพของกองถ่ายที่ใช้พลาสติกเนี่ยมานานแล้วมันก็หลายปีแล้วที่แบบแต่เราไม่ตระหนักอะไรเราก็คิดแต่ว่ามันทำไมต้องใช้แล้วทิ้งจะมีพนักงานเสิร์ฟน้ำเนี่ยใส่ถาดเสิร์ฟเนี่ยกินแล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งแล้วกองถ่ายนึงมีประมาณ60คนนะ60ถึง70บางกองก็100คนถ้ามีนักแสดงเอ็กซ์ตร้าด้วยแล้วก็1วันเนี่ยคนต้องกินประมาณ7ถึง10แก้วเพราะฉะนั้น1วันเนี่ยเราจะสร้างขยะเกือบ 1,000 ชิ้นใน1กองถ่ายอาทิตย์นึงกองถ่ายจะถ่ายสัก3วันต่อ1กอง1เรื่องเกือบ 3,000 ต่อวันเฉพาะเรื่องนี้เดียวในอาทิตย์เดียวเดือนนึงก็หลายเป็นหมื่นโปรดักชั่นทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ100เรื่องเนี่ยเป็นล้านชิ้นต่อ1เดือนเมื่อก่อนเราเคยแบบว่าไปมองว่าบริษัททัวร์นะฮะบริษัททัวร์ก็ถือน้ำคนละขวดเสร็จแล้วก็ทิ้งบริษัททัวร์เนี่ยเป็นตัวทำให้ขยะพลาสติกเยอะมันนั่งคิดไปคิดมาพอเห็นกองถ่ายเราปุ๊บไม่ใช่ละไม่ใช่คนอื่นเลยคือพวกกูนี่แหละไปมองคนอื่นใช้พลาสติกมองชาวประมงโยนพลาสติกตักเกลือลงทะเลสุดท้ายแล้วคนที่ใช้เยอะที่สุดแล้วคือน่าจะเป็นพวกเรากองถ่ายนี่แหละที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เลยคิดว่าอยากทำโครงการแบบระดมการลดขยะพลาสติกในกองถ่ายขึ้นมาขอบนี้คือเราไม่สามารถทำคนเดียวแล้วเกิดผลกระทบเราก็ต้องมีเครือข่ายแต่สิ่งที่ทำสร้างเครือข่ายได้เราต้องเริ่มที่เราก่อนให้เห็นว่าเราทำจริงทำได้เราใช้วิธีนี้สนุกด้วยเราเอาลวดลายของแก้วน้ำมาแข่งประกวดกันว่าใครจะน่ารักกว่ากันใครกุ๊กกิ๊กกับกันให้ดูเป็นเรื่องสนุกพอสนุกปุ๊บทุกคนก็อยากทำกันเล่นกันหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำการถามพันธมิตรก็คือเขาไปคุยกับคนอื่นในสมาคมผู้กำกับให้เขาเห็นว่าทำแบบนี้มันดีช่วยลดได้จริงเราใช้แก้วส่วนตัวแล้วตั้งถังรวมมากินกันนะฮะแล้วก็ตักน้ำเติมแทนที่พลาสติกอาจจะใช้แค่นิดหน่อยนะแต่หลอดเนี่ยเราอาจจะต้องอนุโลมบ้างบางอย่างเราไปกดดันเขามากๆเราไปทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากๆรู้สึกผิดมากๆเขาจะต่อต้านเอาที่เขาทำแล้วไม่ลำบากมากขอให้เราพลาสติกลดขวดน้ำขวดพลาสติกแก้วพลาสติกให้เยอะสุดก็พอแล้วถ้าหลอดจะมีบ้านในกองถ่ายก็คงไม่เป็นไรที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมได้เยอะหรือชัดเจนที่สุดคือภาครัฐเข้ามาเทคแอคชั่นอย่างตอนนี้ที่ผมได้ข่าวว่าตอน12สิงหาเนี่ยจะเริ่มแบบว่าประกาศห้ามเอาพลาสติกถุงพลาสติกนะหรือโฟมกล่องโฟมเข้าอุทยานแห่งชาติประมาณ154อุทยานแห่งชาติ
ถ้าเป็นไปได้จริงจะถือว่านี่คือการเทคแอคชั่นที่ทั้งสำคัญของภาครัฐที่จะสร้างกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนที่สุดถ้าเกิดภาครัฐเข้ามาช่วยเข้ามาร่วมเทคแอคชั่นด้วยเช่นทางภาครัฐเรียกผู้จัดละครบริษัทผู้สร้างหนังหรือบริษัททำโฆษณาใหญ่ๆมาคุยกันแล้วบอกว่าขอความร่วมมือที่จะให้ทีมกองถ่ายเนี่ยลดพลาสติกมันจะเกิดการกระเพื่อมอย่างครั้งใหญ่และทำให้ขยะพลาสติกจะลดจากประเทศไทยจากโลกนี้เยอะมากในแต่ละปีต้องเสียสละในความยากลำบากในการทำงานเพิ่มขึ้นที่มันยุ่งยากขึ้นแต่มันไม่ยุ่งยากเกินไปกว่าที่จะทำได้ผมว่ามันได้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นแล้วทำให้หลายวงการทำตามแล้วมันจะมาเกิดผลกระทบที่ชัดเจนเราเคยทำชีวิตแบบว่าสบายมาก่อนอิสระมาก่อนแต่วันนึงมันมีอะไรกดเกณฑ์มาบังคับเราช่วงแรกมันไม่ชินแน่ๆแต่วันนึงถ้าเราชินแล้วเนี่ยเราก็อยู่ได้เราก็ทำได้มันกับมันได้อย่างสบายและมีความสุขต้องเริ่มไม่ได้ก่อนเริ่มไม่ได้แล้วก็ทำความคุ้นชินกับมันยอมรับที่จะเสียสละตัวเองให้มันลำบากเล็กน้อยช่วงแรกๆหลังจากนั้นมันก็จะสบายแล้วเพื่อลูกหลานของเราทุกอย่างนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตัวเราเองเพื่อเพื่อนเราเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่เราไม่ได้รักด้วยแต่มันก็จะช่วยให้ทุกคนมีความสุขรวมทั้งสัตว์น้ำสัตว์ทะเลที่เราเห็นทุกคนก็มันก็จะอยู่อย่างเป็นสุขในโลกใบนี้